เรื่องกทม.เนี่ยผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าหัวใจสำคัญในการบริหารบ้านเมืองนั้นมันอยู่ที่เรื่องงบประมาณแผ่นดินผมก็แปลกใจครับข่าวในประเทศนี่เวลามองนโยบายผู้ว่ามองการดำเนินการต่างๆมองนโยบายรัฐบาลนี่ไม่ได้ไปเจาะที่งบประมาณแผ่นดินชีวิตของผู้คนจะดีขึ้นได้เนี่ยต้องเอาภาษีที่เราเก็บมาจากเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็เก็บอยู่แล้วทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยเอากลับไปหาเขาให้มากและผมก็บอกว่าในสมัยของนายประยุทธ์อยู่มา 7-8 ปีเนี่ยคนไทยนี่ทรุดลงมากความคุณภาพชีวิตของคนไทยทรุดลงเศรษฐกิจพังลงหลายอย่างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนายประยุทธ์เท่านั้นแต่ว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยที่อุ้มนายประยุทธ์นายประยุทธ์ก็ไปดูดเอางบประมาณเนี่ยไปถวายวังกทม.ก็เหมือนกันอาจารย์สมศักดิ์ตั้งประเด็นมาครับโลกสมัยใหม่นี่มันส่งสารถึงกันได้หมดอาจารย์สมศักดิ์จากฝรั่งเศสตั้งประเด็นมาถูกใจครับควรสอบถามผู้สมัครแต่ละคนว่ามีนโยบายเรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติยังไงไอ้นี่แหละครับหัวใจสำคัญของเรื่องแล้ววันนี้ก็มีน้องๆเขาทำโพลเรื่องงบประมาณของวังนะครับเรื่องภาษีเป็นประเด็นที่สำคัญครับดังนั้นเราจับมาเป็นเรื่องของกทม.ด้วยแล้วลองถ้าใครมีโอกาสเจอผู้สมัครลองเอาความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นี่ไปประกบครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าควรสอบถามผู้สมัครแต่ละคนว่ามีนโยบายเรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติอย่างไรนี่เรียกเฉพาะเลยนะจริงๆก็คือซุ้มอวยในปีที่แล้วปี2564ในรอบ4เดือนแรกกทม.อัดงบไป27,130,000 บาททำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ3โครงการผู้สมัครนโยบายอย่างมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้เอาละสิอันนี้แหละครับอาจารย์สมศักดิ์นี่เป็นแบบอย่างที่ดีอันหนึ่งคือเวลาท่านพูดถึงอะไรเนี่ยท่านจะมีอ้างอิงใน Facebook ของพวกเรานี่เยอะนะครับเวลาเขียนไม่อ้างอิงกันเลยไอ้ที่อ้างอิงเนี่ยทำให้เราค้นต่อได้แล้วก็ทำให้น่าเชื่อถืออาจารย์สมศักดิ์ก็อ้างอิงจากข่าวประชาไทยข่าวออนไลน์นะครับไปดูข่าวประชาไทยสิครับโอ้โหเก็บรายละเอียดให้เต็มที่เลยครับจะทำให้คนที่ตาสว่างแล้วเนี่ยเอาตาไปมองเลือกผู้ว่าก็จะเห็นตรงกับสุนัยว่าเราต้องแบ่งเผด็จการกับแบ่งประชาธิปไตยให้ชัดเจนวันนี้ถ้าใครจะอยากได้ชีวิตที่ทุกข์ยากเหมือนเดิมนะครับไอ้เผด็จการนี่แหละครับสนองดีมากนะฮะดูแค่งบอวยเจ้าอย่างเดียวเนี่ยเราเห็นแล้วตกกระใจครับกทม.นี่ทุ่มงบอวยเจ้าไม่ใช่น้อยแล้วเป็นการอวยที่ไม่ได้อะไรเลยครับทำซุ้มข้ามถนนเนี่ยท่านเชื่อไหมมูลค่าไม่น้อยกว่า2ล้านบาทต่อซุ้มนะเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานมาให้ท่านดูว่าราคาซุ้มเล็กๆเนี่ยมันจะพอล้านแล้วอะซุ้มที่ตั้งตามริมถนนเนี่ยแล้วในกรุงเทพมีทำสารพัดซุ้มเลยครับทุกมุมทั่วประเทศก็ทำแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องกทม.และที่สำคัญคืออะไรโยธาธิการจังหวัดไม่ได้ใช้ความสามารถตามหลักวิชาการในการควบคุมในการก่อสร้างพอเป็นซุ้มอวยก็ให้ซุ้มอวยก็ให้ผ่านและปรากฏว่าซุ้มนี่มันล้มมาทับครับล้มมาทับประชาชนคนเดินถนนคนขับรถนี่แล้วก็ฟ้องไม่ได้หนูจะฟ้องใครอ่ะผ
ผมนึกบอกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เสียงบประมาณอย่างเดียวแต่ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากอำนาจของวังที่ไม่มีใครกล้าเอากฎหมายไปจับเลยดูนะครับอันแรกเลยในเรื่องของงบประมาณของซุ้มอวยทั้งหลายในกรุงเทพมหานคร4เดือนปีนี่จากหนังสือพิมพ์ประชาไทนะฮะ4เดือนปี64พบกทม.อัดงบเข้าไป27.13 ล้านทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ3โครงการเขาเก็บรายละเอียดให้ท่านดูนะครับนี่เมื่อวันที่1พฤษภาเอานี่ก็พบโครงการจัดทำนี้เกี่ยวข้องกับการปรับภูมิทัศน์เทิดทูนสถาบันกษัตริย์นี่ครับเป็นหน้าไปเลยนะนี่เขาอ่านรายงานขออนุญาตอ่านให้ท่านเห็นเพื่อที่ท่านจะได้มีข้อมูลว่าวันนี้เนี่ยเงินก็ไม่มีภาษีก็เก็บไม่ได้เงินที่ใช้ทุกวันนี้ต้องไปกู้แล้วก็ปิดหีบไม่ลงอีกกู้แล้วกู้อีกพอก็ประมาณเดินต่อไปปรากฏไม่พอก็กู้เพิ่มแต่ว่าปรากฏเงินเหล่านี้มาใช้ในสิ่งที่มันผมไม่อยากใช้คำว่าไร้สาระแต่ว่ามันไม่มีคุณค่าเลยผมเคยพูดบอกเอ๊ะถ้าป้ายพวกนี้เอามาต้มกินได้เป็นอาหารได้นี่มันน่าจะดีกว่านะประชาไทยบอกพบโครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและที่เกี่ยวข้องกับการปรับภูมิทัศน์เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ของกรุงเทพมหานครรอบ4เดือนแรกของปี2564คือปีที่แล้วใช้งบประมาณไปแล้ว 33.4 ล้านบาทครับเป็นยังไงครับคนจะอดตายกันเพราะฟังอย่างนี้แล้วท่านมีจินตนาการเข้าใจแล้วนะวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักมีลมกันโชกแรงทำให้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหารถล่มลงมาพังเสียหายและขณะที่พนักงานส่งอาหารขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีป้ายขนาดใหญ่ล้มลงทับทำให้ได้รับบาดเจ็บที่มือและขาอีกทั้งถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเกิดน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรทำให้รถเล็กผ่านไปมาไม่ได้นี่เขาบอกว่านี่1นี่เขารายงานเลยนะ1พฤษภานะ7พฤษภา64มีการยืนยันจากผู้ใช้ Facebook ใส่ภาพประกอบมาด้วยสืบค้นโครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนกษัตริย์ของกรุงเทพมหานครรอบ4เดือนแรกปี64ใช้เงินไป 33.4 ล้านบาทนี่มีข้ออ้างอิงเลยครับโดยแบ่งเป็นนี่ครับเขาทำรายการถ่ายรูปมาให้เลยนะครับดังนั้นอันนี้สลิมไม่ต้องมาเถียงของจริงมันมีอยู่แล้วถ้าท่านยังจะสลิมยังจะยอมอดต่อไปแล้วก็เอาป้ายไปขึ้นตามถนนหนทางแล้วลมฟ้าลมฝนก็พัดทับลมพังทลายทับชาวบ้านก็เอาเลยครับถ้าท่านยังชอบแล้วก็ยอมนะนี่ครับจ้างงานจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวม39ซุ้มปรับปรุง32ซุ้มสร้างเพิ่มอีก7ซุ้มสร้างแล้วก็ต้องไปซ่อมใหม่อีก14ล้านบาทสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในโอกาสบรมราชาภิเษก2ซุ้ม 10.6 ล้านบาทดูสิครับนี่เขาให้รายละเอียดมาเลยนะครับโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุดคือจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ14ล้านเป็นยังไงครับซุ้ม1 14ล้านที่เห็นข้ามถนนเนี่ยทั้งหมด39ซุ้มโดยเป็นการจัดสร้างใหม่7ซุ้มปรับปรุงซุ้มเดิม32ซุ้มซุ้มเฉลิมพระเกียรติในโครงการนี้น่าจะเป็นประเภทซุ้มขนาดเล็กอ๋ออันนี้เป็นขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพื้นทางเท้าไม่ใช่ซุ้มขนาดใหญ่คล่อมถนนอ๋อโครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ14ล้านทั้งหมด39ซุ้มโอ้ขอโทษนะฮะเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ท่านดูว่าแต่ละราคาเนี่ยมันเท่าไหร่เราจะได้เป็นหลักฐานแล้วก็ชัดเจนสักทีหนึ่งว่า
นี่เราทำอะไรกันแล้วนี่แหละคือความทุกข์ยากของประชาชนที่การใช้เงินไม่ได้เพื่อผลผลิตแล้วไม่ได้เอาเงินไปรับใช้ประชาชนแล้วคือเอาเงินไปรับใช้วังเนี่ยเราก็คิดว่าถ้ามีความจำเป็นก็ทำนะครับแต่ไอความจำเป็นประเภททำแผ่นกระดานทำซุ้มกันทั่วประเทศเนี่ยผมว่าต้องทบทวนนะครับนี่คือความเห็นของประชาชนที่เขาตาสว่างแล้วโครงการที่ใช้งบมากถัดไปคือโครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก 10.6 ล้านบาททั้งหมด2ซุ้มโอ้โห2ซุ้มเนี่ย10กว่าล้านนะก็แสดงว่าซุ้มละ5ล้านนะที่ข้อมถนนนั่นน่ะโดยซุ้มจัดสร้างในโครงการนี้เป็นซุ้มประตูเมืองคล่อมถนนขนาดใหญ่ความยาวซุ้ม35เมตรโดยมีตาสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นที่ระลึกยังมีอีกโครงการที่เกี่ยวกับซุ้มเฉลิมพระเกียรติคือการจ้างปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดบนซุ้มนี่แค่ปรับปรุงนะเฉพาะปรับปรุงอย่างเดียวเนี่ยซุ้มเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงนี่ 2.53 ล้านครับไม่ใช่สร้างใหม่นะแค่ปรับปรุงนะดังนั้นไอ้ที่ซุ้มใหญ่ก็คือ2ซุ้ม10กว่าล้านนี่ก็คือซุ้มละ5ล้านน่ะที่คล่อมถนนนั่นน่ะเป็นยังไงครับโครงการที่ปรับปรุงนี่ 2.53 ล้านรวมแล้วโครงการที่เกี่ยวกับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ3โครงการเป็น27ล้าน27.13 ล้านเห็นมั้ยฮะนอกจากนี้ยังมีโครงการประเภทปรับภูมิทัศน์ตามโอกาสวันสำคัญอันเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เช่นโอกาสวันฉัตรมงคล 4.3 ล้านบาทนี่ครับดูภาพนี้เลยครับเขามีหลักฐานมาให้ซื้อไม้ดอกไม้ประดับอีก 2.5 ล้านบาทโอ้โหติดไฟประดับบนถนนราชดำเนินอีก 1.8 ล้านบาทในโอกาสวันเฉลิมพระบรมราชินีนุ้ยนะนี่เติมให้หน่อยมีโครงการจัดซื้อดอกไม้ประดับปรับภูมิทัศน์2ล้านบาทเฉพาะวันเกิดน้องนุ้ยเนี่ยคุณนุ้ยเนี่ยดอกไม้อย่างเดียวนี่2ล้านบาทครับนี่ครับให้ท่านดูเอาละในรายละเอียดทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพบ70โครงการที่ค้นพบนี่ในหน้าสุดท้ายนะฮะอันนี้สำคัญครับพบ70โครงการที่ค้นพบ58หน่วยงานไม่ใช่กทม.อย่างเดียวนะ58หน่วยงานงบประมาณรวมแล้ว418ล้าน 983,100 บาทส่วนที่มีก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพบ23โครงการที่ค้นพบใน23หน่วยงานงบประมาณ 17,993,700 บาทนี่ก็ต้องขอบพระคุณคุณสายสีมานะไปค้นในงบประมาณแผ่นดินในเอกสารเนี่ยเอกสารงบประมาณนี่มันเป็นตั้งนะครับแต่จะเพาะในส่วนของสำนักพระราชวังนี่ไม่มีรายละเอียดแต่เข้าไปอยู่ในกระทรวงต่างๆเนี่ยนี่เขาเก็บมาจากกระทรวงต่างๆเนี่ยต้องหนังสือเป็นตั้งอะที่ท่านไปหามาเนี่ยแม่ขอบพระคุณครับนี่คือความรู้สึกของประชาชนว่าอยากจะเอาความจริงมาเปิดเผยให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพเอาพูดกันตรงๆเลยนะครับเยาวชนเด็กๆเยาวชนก็เอาด้วยสิคะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานของเยาวชนที่เขาทำเรื่องนี้ผมให้ท่านดูราคาซุ้มหน่อยนะครับแล้วหลักฐานซุ้มพังครับนี่ครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะตั้งภาพนี้ไว้ให้ท่านดูให้เห็นจะไอ้ที่มันอยู่ค่อมถนนหนทาง10ล้านบางที่5ล้านแล้วแต่ราคาเนี่ยนะปรากฏว่าที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
ท่านดูสิพังเห็นไหมอำเภอวัฒนานครสระแก้วอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองมุกดาหารอีกที่หนึ่งนะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีอีกที่หนึ่งหนองไผ่เพชรบูรณ์แล้วก็แม่เมาะที่ลำปางท่านจะเห็นว่าเนี่ยครับที่ผมบอกว่าการสร้างซุ้มที่เสี่ยงภัยเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วในถนนทางหลวงนี่นะครับเขาห้ามเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณจะไปตั้งบิลบอร์ดใหญ่ๆริมถนนทางหลวงนี่ไม่อนุมัติครับประธานาธิบดีจะตั้งเองเพื่อจะเชียร์ตัวเองก็ไม่ได้ครับคนด่าอีกระบบประชาธิปไตยนี่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบโดยตรงสื่อมวลชนวิจารณ์ได้มันก็เป็นประโยชน์ไม่มีใครกล้าเอางบประมาณมาทำเลอะเทอะอันที่สองก็คือไปตั้งในถนนหลวงที่เป็นอันตรายเนี่ยทำไม่ได้ของเรานี่โอ้โหคล่อมซะเหมือนบ้านเลยครับถ้าลองหลับตานึกภาพใครจะมีเศรษฐีคนไหนลองสร้างบ้านคล่อมถนนหน่อยสิอันตรายตายครับเพราะว่ารถเป็นทางสัญจรทางสาธารณะนี่นะครับหลักฐานก็มีให้เห็นตามภาพนี้นะครับแล้วพูดถึงเรื่องราคาซุ้มอ้าวผมเอาราคาซุ้มให้ท่านดูนะอันนี้เป็นแคตตาล็อกเลยนะครับที่เขาทำขายประมูลงานกับราชการนี่ก็ราชการกันงบมางบอวยดังนั้นไอ้คนที่ทำซุ้มก็เชียร์กันใหญ่สิครับไม่ได้ตังค์นี่เอากันให้ท่านเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยครับราคาที่เขาทำเป็นแคตตาล็อกมีประกาศทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะเขาต้องประมูลขายกันนี่มีตั้งแต่ราคาระดับแสน 99,000 อันแรกนะไหมท่านเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นซุ้มเฉพาะตั้งริมถนนนะตั้งริมถนนนี่แถวล่างเห็นไหมครับมี3รูปเลยรอ10คนเดียวเนี่ยมี3รูปเลยนะไม่รู้ว่าเทศบาลไหนจะทำกับเนี่ย 390,000 บาทนะครับอ้าวผมให้ท่านดูสักรูปนึงเอาเนี่ยอันล่างสุดเนี่ยนี่คือราคาที่เขารับประมูลงานนะครับเขาบอกราคาเลยเทศบาลไหนอยากจะสร้างก็ไปดูราคาเอาค่าหัวคิวอีกต่างหากนะฮะเป็นไปได้ยังไงครับแค่ซุ้มติดข้างๆถนนเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตมากมายนี่ 390,000 ก็ประมาณ 400,000 บาทนะครับส่วนซุ้มเล็กๆถัดมานี่ 159,000 ครับเนี่ยอันนี้ 195,000 เห็นไหมเดี๋ยวนี่ครับ 159,000โอ้โหอันนี้สิครับ3รูปครับรูปกลางเป็นรูปรัชกาลที่10ซ้ายเป็นรูปธงชาติอยู่ในกรอบรูปขวาก็เป็นพระปรมอะไรอ่ะตัวย่อไอ้นี่ 490,000 ค่ากินอีกเท่าไหร่วะเนี่ยราคาขาย 490,000 ครับโอ้ท่านเห็นแล้วนะทีนี้เรามาดูสิครับเราจะให้เด็กๆ เขาว่ายังไงเขาก็มีหูมีตานี่กลุ่มทะลุวังผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าเราปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซะเถอะแล้วกษัตริย์นี่จะอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างมีความสุขความดีที่กษัตริย์ทำให้ประชาชนเห็นเนี่ยมันจะเป็นความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เองแทนที่จะใช้เงินไปโฆษณาความดีแต่ตัวไม่ต้องทำดีอย่างเงี้ยในโลกนี้มันคนมันรับกันไม่ไหวนะครับแล้วพอใครเสนอความเห็นก็ไล่จับเขา
แล้วโลกสมัยใหม่มันเด็กเขาไม่ยอมผมถึงบอกไงครับว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อไปกดใช้ความรุนแรงความหวาดกลัวไปกดให้คนยอมจำนนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่ท่านทำไม่ได้หรอกครับถ้าท่านยังจะทำก็แล้วแต่ท่านทำไปนะครับท่านดูรูปเขาทำโพกันว่าจะเอา112ไม่เอา112คราวนี้มันตรงประเด็นดีเหลือเกินคุณต้องการจ่ายภาษีนี่เขาถามตรงเลยนะคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่อ้าวมีคนไปแปะกระดาษฝั่งที่ไม่ต้องการเลี้ยงนี่เต็มแน่นเลยครับส่วนใครที่มาติดฝั่งต้องการก็มีครับอยู่ 3-4 อันท่านดูรูปนะครับเห็นไหมรูปนี้อีกรูปหนึ่งที่เขาถ่ายมาให้เห็นชัดๆนะครับที่ราชประสงค์ก็ไปเคลื่อนไหวนี่เข้าใจจะเป็นสยามพารากอนทีนี้เขาทำเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเนี่ยผมจะให้ท่านดูภาพเคลื่อนไหวที่ตัดตอนมาสักหนึ่งนาทีแล้วถ้าท่านอยากจะดูคลิปเต็มๆนี้เป็นหลักฐานเข้าไปดูในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับนะครับนี่ผมโฆษณาให้เลยตอนนี้มาดูสั้นๆถ้อยคำที่เขาพูดหน่อยนะครับของเรานะคะคือคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่คุณจะเห็นว่าภาษีของเราถูกนำมาทำเป็นกระสุนมายิงที่น้องชาวเสื้อแดงมาสลายการชุมนุมของนักศึกษาตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการชุมนุมประชาธิปไตยค่ะเงินภาษีที่เราจ่ายไปเลี้ยงเขาให้สุขสบายแต่ว่าเขาเอาเงินภาษีของพวกเราไปเป็นกระสุนปืนไปเป็นรถน้ำไปเป็นแก๊สน้ำตาของพี่น้องชาวเสื้อแดงมาภาคชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อสู้มาภาคชีวิตของนักสู้นิรนามนักสู้ทุลีเด่นอย่างพวกเราค่ะให้มันรู้กันไปเลยนะคะว่าเรานักสู้ทุลีเด่นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายไม่ต้องการจ่ายภาษีเพื่อเลี้ยงราชวงศ์นี้อีกแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะติดตามการเคลื่อนไหวของทะลุวังเด็กการจงพินาศประชาชนจงเจริญเด็กการจงพินาศประชาชนจงเจริญเด็กการจงพินาศประชาชนจงเจริญที่นี่มีคนตาย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 ผมให้ท่านดูคลิปสั้นๆเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รับอารมณ์ความรู้สึกของเยาวชนของพี่น้องประชาชนเราวันนี้จริงอยู่ครับคนมีอายุอาจจะไม่กล้าแสดงออกแต่เด็กๆนี่เขาจะเป็นกองหน้าผมเตือนวิกฤตของวังเนี่ยมาหลายครั้งแต่แน่นอนนะผมเข้าใจว่าวังเนี่ยหูเขาไม่ค่อยได้ยินตาเขาอยากจะเห็นอย่างที่เขาจะเลือกเห็นเท่านั้นเองสถานการณ์อย่างนี้มันกำลังลุกลามไปเรื่อยๆท่านก็จะใช้กระบวนยุติธรรมที่เราเรียกว่าเป็นยุติธงหรือกลายเป็นศาลที่ไม่มีความเป็นธรรมแล้วนี่นะไปไล่จับเอากระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยไปไล่จับตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเนี่ยท่านจะเห็นความล้มเหลวนะครับว่าเมื่อผู้ปกครองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยประชาชนสมัยใหม่เขารับไม่ได้สมัยเก่าก็รับไม่ได้ครับแต่เมื่อก่อนนี้กลัวแต่วันนี้นี่โลกสมัยใหม่มันเปิดตาสว่างกันหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจับประเด็นได้คือเรื่องภาษีคือหัวใจ
ของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับแล้ววังก็ไม่สนใจเรื่องการใช้จ่ายเลยใช้ตามสบายใจทุกอย่างคนก็เห็นมาดูอีกกระบวนการข่าวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นอีก movement หนึ่งที่เขาต่อสู้ใน เชิงสัญลักษณ์กลุ่มทะลุฟ้าของคุณไผ่ดาวดินเขาจัดงานนะครับแสดงศิลปะศักดินาจงพินาศนี่คือการเคลื่อนไหวของเยาวชนผมอยากให้ท่านได้รับรู้อารมณ์ของคนหนุ่มคนสาวเขาคิดยังไงศิลปะเราอาจจะมองว่าเอ้ยเลอะเทอะอย่างว่าเขาบอกศิลป์นี่คำว่าศิลป์นี่มันมองได้หลายมุมแล้วก็มันก็มีการพัฒนาการของมันงานทะลุฟ้าเอ็กซิบิชันจาก31มีนาถึง31เมษาเรื่องราวการต่อสู้ตลอด1ปีของทะลุฟ้าเป็นยังไงครับจับเขาทรมานเขากันแกล้งเขานะฮะเขาก็สู้กับคุณแล้วเขาทำงานด้านศิลปะอย่างเงี้ยคุณจะไปว่าอะไรเขาอ้าวนะฮะจัดเป็นงานใหญ่เลยนะครับ Exhibition Opening 31มีนาเปิดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31มีนา2โมงถึง3ทุ่มสถานท่านดูรูปนะฮะเขาทำงานศิลปะเขาไปเช่าฮอลล์ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับอยู่ที่2198ทับ10ซอยนราธิวาสราชนครินทร์22แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร10120ใครอยู่ในเมืองไทยสนใจจะไปดูก็ได้ครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศก็ดูผ่านรายการสุนัยทีวีเนี่ยคือให้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของเยาวชนของฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาสะท้อนออกในหลายรูปการแล้วจะไปไล่จับอะไรเขาล่ะไอ้ที่ผมบอกสถานที่นี่หลายคนอาจจะวิตกกังวลเฮ้ยบอกอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจไปตามจับตำรวจมันรู้แล้วครับตำรวจมันรู้แล้วแต่ไปจับอะไรเขาล่ะเขาจะแสดงงานศิลปะอ่ะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้กระบวนการตาสว่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะในรายการคุณศิโรจน์นะไม่ใช่อยู่ในรายการคุณศิโรจน์ขายหมูแผ่นแล้วก็ตาสว่างยี่ห้อตาสว่างด้วยนะนี่ช่วยโฆษณาให้นะมันเลยไปถึงนักศึกษาคณะต่างๆอันนี้ในส่วนมุมของคณะศิลปกรรมนะฮะ เขาก็จัดงานศิลปะที่เขาสะสมกันขึ้นมาที่จำได้ไหมครับที่ผมรายงานไปว่าที่เชียงใหม่นี่น่ะก็ไปเล่นงานเขาจับยึดทรัพย์จัดยึดศิลปะเขานี่มันก็ยิ่งไปเพิ่มไฟความรู้สึกที่ต่อต้านมากขึ้นอีกเขาก็เลยจัดมาแสดงกันยกใหญ่เลยปิดท้ายข่าวรายการวันนี้นะครับให้ท่านเห็นบรรยากาศของการความคิดของเยาวชนไทยเกี่ยวกับเรื่องความอึดอัดใจต่อสังคมเผด็จการนี้นะครับมารูปนี้ก็เป็นรูปเกี่ยวกับกทม.เหมือนกันเป็นกปปส.เก่าแต่ว่าถ้าผมไม่บอกเลยเนี่ยผมให้ท่านดูรูปนะครับดูรูปบรรยากาศนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารบริการเธอเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นคุณก้อยเพราะคุณก้อยหายหน้าไปนานแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะนี่คุณก้อยหรือไงเนี่ยดูรูปสิครับการต้อนรับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับไปเฮลิคอปเตอร์นะฮะเจ้าหน้าที่ต้องทำการต้อนรับอย่างดีหมดไปปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้นี่ก็มีพิธีการ
ตำรวจทหารก็ต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยผมยังคิดว่าเอ๊ะหม่อมใหม่หรือไงเนี่ยฮะคือการทรีตนี่มันใช่เลยครับเหมือนการบริการคนสำคัญในวังเลยหลายคนเขาส่งข่าวเข้ามาบอกใครเนี่ยนึกว่าเป็นคุณก้อยหรือว่าก้อยใหม่เราก็คนข้อมูลเข้าไปอ๋อนางตันเป็นสสครับมีคนเขาเขียนความเห็นเขาบอกว่าโอ้โหนางคนนี้เป็นใครนะเห็นแล้วเขาก็รำคาญหูรำคาญตามันแปลกประหลาดนี่ปรากฏว่ามีเฟซบุ๊กรายงานผมเห็นภาพเล็กๆก็ไม่ค่อยแน่ใจเขารายงานว่าอ๋อนางตันเป็นสสปัดเศษนะครับคุณรัศมีแขบอกงงกับการได้เป็นผู้แทนด้วยคะแนน 1,700 ยังไม่พอเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันปัดให้อย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าได้เป็นกรรมาธิการตำรวจได้ด้วยเหตุผลอะไรเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไรหรือตั้งมาให้นั่งกินเงินเดือนไปอย่างนั้นหรือเป็นเพราะเป่านกหวีดแล้วทุกคนจะได้เด็บได้ดีตัน 1,700 คือผมเรียนให้ท่านทราบนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกโอ้เขาก็ต้องต้อนรับผู้แทนอย่างนี้ผมเป็นผู้แทนมา20กว่าปีแล้วครับเป็นกรรมาธิการหลายกรรมาธิการนะครับแล้วก็ได้เป็นประธานกรรมาธิการด้วยผมไปตรวจงานชายแดนในฐานะประธานกรรมาธิการต่างประเทศก็ไม่มีพิธีการอะไรถึงขนาดที่ตำรวจตระเวนชายแดนหรือทหารที่เขาอยู่ในหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องมาแสดงตัวกับผมขนาดนี้ไม่มีแล้วครับผมเห็นภาพนี้แล้วผมถึงได้เอะใจเอ๊ะใครวะเห็นรูปเล็กๆก็ไม่รู้ก็เลยค้นเข้าไปดูอ๋อนางตันกปปส.ครับดังนั้นท่านเห็นแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้เนี่ยตัวแทนกปปส.มันสองคนนะฮะที่เข้าไปนี่คือตัวแทนของเผด็จการเต็มๆเลยครับที่ประยุทธ์มันตั้งเข้าไปนะครับทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าแล้ววันนี้มันก็มาสมัครเป็นผู้ว่าใหม่อีกโดยใช้มาตรา14ตั้งมันนะดังนั้นมันจะบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ครับใครตั้งผมไม่ได้เป็นกปปส.ไอ้นี่มันแถทั้งนั้นครับดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้สำคัญมากเราจะให้เผด็จการมันยึดอำนาจต่อไปไม่ได้ครับการต่อสู้ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นในเวทีสนามระบบสภานะครับมันมี2เวทีนะนอกสภากับในสภาอันนี้ยังอยู่ในกรอบเราก็ต้องพยายามที่จะต้องริดรอนอำนาจของเผด็จการในทุกปริมณฑลนะครับกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดครับนี่เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำเราก็จะมีเรื่องลักษณะที่เป็นสัพเพเหระแต่ว่ามีเนื้อหาเนี่ยมาคุยกับท่านแล้วพบกันอีกทีครับวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ